สำหรับสายที่ต้องการจะเข้าวัดทำบุญในช่วงปีใหม่ก็ครรับทราบแหล่งการท่องเที่ยวการไปสวดมนต์ข้ามปีกันแล้วเดี๋ยวไปดูทางคนที่เขาชอบเรื่องของธรรมชาติไปสัมผัสอากาศเย็นๆบนภูบนดอยกันบ้าง นะครับวันหยุดยาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้แหล่งท่องเที่ยวตามจังหวัดต่างๆเขาก็มีนักท่องเที่ยวไปเยือนกันอย่างหนานแน่นนะครับส่งผลให้บรรยากาศการท่องเที่ยวตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยเป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวครับเดี๋ยวพาไปดูที่แรกกันก่อนนะครับที่วัดพระธาตุดอยวาวนะครับในเขตเทศบาลตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับที่พระธาตุดอยวาวนี้นะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอยู่ใกล้ๆกับสะพานพรมแดนแม่สายท่าขี้เหล็กแห่งที่1นะครับในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้เนี่ยบรรยากาศการท่องเที่ยวคึกคักทีเดียวนี่คุณผู้ชมดูคนไปเดินกันเต็มเลยนะครับนักท่องเที่ยวจำนวนมากเนี่ยเขาพากันไปกราบไหว้สักการะพระธาตุดอยวาวนะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนเนี่ยให้ความเคารพนับถือแล้วก็ศรัทธาจะได้มีเกิดความเป็นสิริมงคลกับชีวิตและที่พลาดกันไม่ได้เลยสำหรับการขึ้นไปบนวัดพระธาตุดอยวาวในพ.ศ.นี้นะก็คือนี่นะฮะเป็นการเดินชมทัศนียภาพความสวยงามของเมืองแม่สายแล้วก็ท่าขี้เหล็กฝั่งเมียนมาบนทางเดินกระจกหรือว่าสกายวอล์กนะครับซึ่งสกายวอล์กเนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่วัดพระธาตุดอยวาวด้วยนะครับคาดการณ์กันว่าตลอดทั้งวันของวันนี้น่าจะมีนักท่องเที่ยวหลายหมื่นคนไปท่องเที่ยวกันอย่างแน่นอนรวมถึงพอไปแล้วเนี่ยบางคนเขาก็จะข้ามไปฝั่งแม่สายไปท่าขี้เหล็กไปท่องเที่ยวชายแดนคือเรียกได้ว่าตรงจุดนั้นเนี่ยมีการค้าการขายแหล่งท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นๆของพื้นที่ภาคเหนือเลยครับครับไปดูกันต่อที่จังหวัดพะเยาตรงนี้ก็เป็นไฮไลท์เช่นเดียวกันนะคือที่พะเยาเนี่ยทางด้านท่านผู้ว่ารัฐพลนราดิศรนะมาพร้อมกับเจ้าเมืองครอบเจ้าเมืองเชียงฮ้อนแขวงชัยบุรีสปป.ลาวนะนี่คือ2เมือง2ประเทศนะครับนำหัวหน้าส่วนราชการชาวไทยชาวลาวแล้วก็นักท่องเที่ยวนี่เดินฝ่าไอหมอกไปทำบุญตักบาตรในงานเทศกาลตักบาตร2แผ่นดินไทยลาวตรงเขตรอยต่อชายแดนไทยลาวกิ่ว6บ้านฮวกอำเภอภูซางเพื่อจะสืบสานแล้วก็ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีการทำบุญตักบาตรเนี่ยคนมาร่วมกันเยอะเลยนะครับการทำบุญตักบาตรประเพณีดีๆแบบนี้เนี่ยจะได้อยู่คู่กับพุทธศาสนาและสังคมไทยนอกจากนี้แล้วเนี่ยกิจกรรมนี้ยังเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีกับแขวงชัยบุรีสปป.ลาวด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยวการค้าระหว่างกันเรื่องประเพณีวัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์เหล่านี้นะครับซึ่งบรรยากาศการตักบาตร2แผ่นดินปีนี้เนี่ยประชาชนทั้ง2ประเทศนะก็มาร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากจะเห็นว่าเนี่ยต่อแถวยาวนี่คือต่อแถวตักบาตรกันนะก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมสิริมงคลในการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ระยะทางที่จัดกิจกรรมเนี่ยยาวประมาณสักร่วม1กิโลเมตรเลยนะครับซึ่งสภาพอากาศตรงนี้ก็คือเห็นชุดกันหนาวคือบรรยากาศแบบดีมากอากาศเย็นสบายนะครับแล้วก็ปกคลุมไปด้วยสายหมอกคือแบบหายากนะใช่คนไทยเนี่ยเราจะมีโอกาสได้ใส่หมวกใส่เสื้อกันหนาวใส่บาตรกันแบบนี้นะครับเออนะครับก็เรียกว่าเป็นบรรยากาศที่แบบเหมือนไปเที่ยวเมืองนอกเลยอ่ะนะเข้าแถวกันเป็นกิโลทีเดียวดูทางความหนาวเย็นของทางภาคเหนือไปแล้วลงใต้ไปดูสีสันทางภาคใต้กันหน่อยนะครับที่ชุมทางรถไฟหัดใหญ่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับตรงนั้นเนี่ยทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททสำนักงานหัดใหญ่นะครับพร้อมด้วยผู้บริหารสถานีรถไฟประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาแล้วก็นายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลาสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดสงขลาตำรวจท่องเที่ยวคณะผู้บริหารศูนย์การค้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยเขาร่วมให้การต้อนรับรถไฟขบวนพิเศษมายสวัสดีนะครับซึ่งเขาก็นักท่องเที่ยวซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชาวมาเลเซียนะครับรวม415คนเดินทางจากสถานีเซ็นทรัล KL จากกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียเดินทางมายังสถานีรถไฟชุมทางที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อจะมาเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับโดยในพื้นที่ก็มีจังหวัดสงขลานะครับเขาเนี่ยจะมีการจัดเคาท์ดาวน์หลายจุดหลายพื้นที่ด้วยกันในครั้งนี้เนี่ยทางททก็ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการแล้วก็ภาคเอกชนในพื้นที่ด้วยดีเหมือนเช่นเดิมนะครับหลายๆคนหลายๆหน่วยงานหลายๆองค์กรเขาก็ร่วมกันส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าส่งมอบความสุขความประทับใจไปถึงนักท่องเที่ยวเรียกได้ว่าทันทีที่มาเหยียบถึงจังหวัดสงขลาปุ๊บเขาก็ต้อนรับกันด้วยมาลัยดอกไม้แล้วก็ถุงผ้า Amazing Thailand แล้วก็ยังมีของที่ระลึกจากพันธมิตรนะครับทั้ง Welcome Pack บัตรส่วนลดต่างๆเพื่อจะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวเพื่อจะได้เป็นการกระจายรายได้เวลาที่นักท่องเที่ยวเขากระจายเดินทางไปต่อในพื้นที่ต่างๆทั้งภายในจังหวัดแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงก็คาดกันว่าน่าจะทำให้เกิดเงินหมุนเวียนตลอดช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้ครับพอมาแบบนี้ปุ๊บนักท่องเที่ยวเขาเจอพวกวอลเชอร์อะไรแบบนี้ที่มันลดราคาเขาก็อยากไปใช้จ่ายเนาะไปจับจ่ายใช้สอยก็กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับ